ยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะวันนี้ก้อยจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกถั่วแระนะคะถั่วแระเป็นถั่วแระญี่ปุ่นนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามแล้วกดกระดิ่งสีเทาเพื่อดูคลิปใหม่ทุกวันนะคะค่ะที่เห็นนะคะจะเป็นเมล็ดของถั่วแระญี่ปุ่นค่ะเนี่ยค่ะก้อยก็จะเก็บเอาถั่วแระญี่ปุ่นที่แก่เต็มที่นะคะฝักเขาก็จะมีลักษณะสีเขียวเหลืองนะคะสีเขียวออกเหลืองค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตัดมาทั้งต้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำการผึ่งลมผึ่งลมนะคะผึ่งลมให้มันแห้งนะคะเนี่ยลักษณะของฝักที่มันแห้งมันก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะปีนี้ก้อยได้ผลผลิตไม่เยอะนะคะเพราะว่าก้อยเอามาไม่เยอะค่ะแล้วก็พี่โจนะคะเอาไปต้มกิน 50% นะคะก็เลยเหลืออยู่นิดเดียวนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาอยากกินนะคะก้อยก็เลยให้เขาไปนะคะฮะครึ่งนึงนะคะเหลืออยู่นิดเดียวนะคะเอาไว้แค่ทำพันธุ์นะคะถั่วแระญี่ปุ่นเวลาที่เราจะปลูกนะคะเราก็จะเอาเมล็ดเนี่ยค่ะเมล็ดของเขานะคะออกมาแล้วก็ทำการปลูกนะคะถ้าตากไว้ให้แห้งมันก็เมล็ดมันก็จะงอกเร็วกว่านะคะงอกดีกว่าถ้าเมล็ดที่สดๆนะคะเอาไปปลูกเลยมันไม่ค่อยขึ้นค่ะต้องตากให้แห้งถึงจะปลูกได้นะคะค่ะวิธีการปลูกถั่วแระญี่ปุ่นนะคะเราก็จะเอาเมล็ดมาแบบนี้นะคะถ้าเป็นเมล็ดที่จากสดแล้วเอาไปตากให้แห้งก่อนนะคะเราก็จะได้เมล็ดกลมๆแบบนี้ค่ะนะคะเราก็จะแกะให้เพื่อนๆดูสดๆเลยค่ะอันนี้คือผ่านการผึ่งลมนะคะให้มันแห้งแล้วนะคะลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถั่วแระญี่ปุ่นก็จะเป็นเมล็ดกลมๆแบบนี้ค่ะวิธีการปลูกนะคะเราก็จะเตรียมดินนะคะเอาไว้ประมาณ7ส่วน8ส่วนแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็ขุดนะคะเราจะมีทั้งหมดเราจะปลูกทั้งหมดนะคะ3เมล็ดนะคะวันนี้ก็ปลูก3เมล็ดก็ใช้นิ้วนะคะจุ่มลงไปความลึกอยู่ที่ประมาณ1นิ้วถึงครึ่งนิ้วค่ะแล้วก็ใส่เมล็ดลงไปนะคะใส่เมล็ดลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอามือกบนะคะปลูกง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วก็รดน้ำไว้นะคะเอาไว้ในที่ร่มลำไร1-2 อาทิตย์ก็จะเริ่มแตกเริ่มงอกค่ะเสร็จแล้วเราค่อยอนุบาลต่อจนมีใบจริงสัก 2-3 ใบนะคะเราถึงจะแยกปลูกหรือถ้าเพื่อนๆที่มีแปลงปลูกนะคะทำแปลงปลูกทีเดียวแล้วก็ปลูกลงดินเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องขยับนะคะแบบนี้ต้นมันก็จะแข็งแรงกว่านะคะแต่ถ้าไม่มีพื้นที่ปลูกก็เพาะให้มันเป็นต้นแข็งแรงแล้วเราค่อยย้ายไปปลูกที่อื่นก็ได้ค่ะถั่วแระญี่ปุ่นเป็นพืชล้มลุกนะคะอายุสั้นเป็นทรงพุ่มเตี้ยนะคะแล้วก็ถั่วแระญี่ปุ่นชอบดินร่วนซุยนะคะดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีค่ะไม่ชอบน้ำมากนะคะให้น้ำพอประมาณนะคะแล้วก็ชอบแดดเต็มวันค่ะแต่ถ้ามีแดด 50% นะคะครึ่งวันเช้าก็สามารถปลูกได้ค่ะใช้เวลาในการปลูกนะคะใช้เวลาตั้งแต่ลงเมล็ดถึงเก็บเกี่ยวนะคะประมาณ3เดือนค่ะก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะเป็นพืชที่เก็บเกี่ยวได้เร็วมากค่ะช่วงประมาณ1เดือนนะคะก็จะเริ่มออกดอกออกเป็นช่อนะคะแล้วก็จะเริ่มติดฝักมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่ง3เดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะถ้าปลูกถั่วแระญี่ปุ่นในกระถางนะคะสามารถปลูกได้ในทุกฤดูของประเทศไทยเลยค่ะแต่ถ้าปลูกในแปลงปลูกนะคะแนะนำให้ปลูกในช่วงเดือนธันวาถึงมกราค่ะจะได้ผลผลิตเยอะมากที่สุดนะคะค่ะสำหรับการปลูกถั่วแระญี่ปุ่นแล้วก็การดูแลรักษานะคะก้อยก็พาเพื่อนๆมาดูเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามมารับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ